คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ยังกับในหนังเลยครับเป็นการล่อซื้อยาบ้าที่ลำพูนปรากฏว่าระหว่างที่กำลังมีการล่อซื้อยาบ้าคนร้ายไหวตัวทันครับพยายามที่จะขับรถหลบหนีจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยยิงล้อรถให้ยางแตกไม่หยุดครับขับต่อก็เลยไปชนทั้งรถของตำรวจแล้วก็รถของชาวบ้านที่อยู่บริเวณข้างทางได้รับความเสียหายดูวินาทีจับกลุ่มครับรถเข้ามาต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่ยังไม่ถึงช่วงละครช่องวันนะครับแต่เหมือนกับในหนังก็จะละครมากทีเดียวฮะเป็นวินาทีที่ตำรวจซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นกล้องที่ติดอยู่บนตัวของตำรวจสภ.เมืองลำพูนนะครับสกัดจับพ่อค้ายาบ้าพ่อค้าเนี่ยนั่งรถเก๋งสีดำคันนี้มาและเจ้าตัวเนี่ยพยายามเร่งเครื่องถอยหลังเพื่อจะหลบหนีตำรวจนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวอำเภอเมืองครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเห็นว่าพ่อค้ายาบ้าพยายามจะหนีก็เลยต้องยิงยางสกัดจนยางแตกแต่พ่อค้าคนนี้ไม่ยอมหยุดพยายามถอยรถหลบหนีต่อจนไปชนกับรถตำรวจที่จอดปิดทางหนีกับรถของชาวบ้านที่จอดข้างทางเสียหายไปหลายคันทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายคุณผู้ชมดูภาพนี้ไปไม่รอดครับถูกตำรวจอีกชุดตามเข้าไปจับกลุ่มได้พ่อค้ายาบ้าคนนี้ชื่อว่านายสมพลอายุ57ปีแล้วค้นตามตัวบอมกับพื้นจับกดและค้นปรากฏว่าเจอยาบ้า132เม็ดนะครับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า5เม็ดแล้วก็มีการซัดทอดว่ารับมาจากนายสมพลนี่แหละก็เลยมีการวางแผนล่อซื้อยาบ้าเพิ่มอีก100เม็ดและให้สมพลเนี่ยขับรถมาส่งในจุดเกิดเหตุนี้แต่พอตำรวจแสดงตัวเข้าตรวจค้นนายสมพลไม่ยอมแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีนะครับเบื้องต้นรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาแล้วก็นำยาบ้ามาส่งด้วยนะครับค่ะ